ากบันทึกของคุณวีรศักดิ์จันทร์ส่งแสงนักเขียนสารคดีหลายรางวัลได้บันทึกไว้เมื่อปี2547ชักพระโคกโพพุทธประเพณีกลางถิ่นอิสลามไว้อย่างสวยงามนะครับว่ากองตะโพนคู่ที่ดังกึกก้องอยู่ในหมู่บ้านช่วงหลายวันที่ผ่านมาถูกพาพ่วงติดมากับเรือพระมากระหึ่มอยู่กลางลานโล่งหน้าที่ว่าการอำเภอประชันกับกลองของหมู่บ้านอื่นซึ่งต่างก็นำมาพร้อมกับเรือพระยามเมื่อกลองเป็นร้อยๆใบแข่งกันคำรามความอึกทึกบนพื้นดินสะท้อนสะเทือนไปถึงท้องฟ้าและก็เขียนไว้ว่าไม่มีเครื่องยนต์กลไกใดเลยด้วยแรงแห่งศรัทธาเพียงอย่างเดียวที่ขับเคลื่อนเรือไม้น้ำหนักเป็นตันขยื่นเลื่อนไหลกระทั่งเล่นลิ้วไปบนทางบกก็สิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวคนมาตั้งแต่โลกยังปราศจากไฮเทคโนโลยีโน่นแล้วพูดไปไม่ผิดครับพุทธประเพณีกลางถิ่นอิสลามที่ชาวไทยทั้งสองศาสนาที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีต่างร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้แม่มา69ปีแล้วนะด้วยความเชื่อตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังจากที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วยังความปิติให้เกิดแก่มนุษย์โลกเกิดเป็นประเพณีชักพระหรือว่าลากพระโดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างเรือบกนะครับแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบกเรือบกที่ว่านี่แหละครับตกแต่งสวยงามวิจิตรการตามีพญานาคมีเชือกลากจูงขนาดเท่าต้นอ้อยเนี่ยเรือบกหนักเป็นตันจริงนะครับจากทุกหมู่บ้านกว่า60หมู่บ้านลากกันมาลากกันมาบางหมู่บ้านนะครับระยะทางกว่า15กิโลจริงนะครับแม่คิดตัวเองเลยนะครับว่าเรือลากบนบกจะสนุกสนานแค่ไหนอยากรู้ต้องไปดูของจริงเทศกาลจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง31สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับเทศกาลชักพระอำเภอโคกโพครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่69แล้วนะและมีงานโอท็อปครั้งที่18นำสินค้าพื้นเมืองออกมาจำหน่ายเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกราบนมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดทั้งให้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับก่อนจบก่อนจากคุณแม่บางออนจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแฟนคลับของบางแหงมเองนะครับได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเก็บไหมได้ก็มาถักทอผ้าสโลงส่งไปสนีมาให้บางแหงมแถมยังมีพระสมเด็จตัวนะครับกระผมได้รับเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณนะครับคุณแม่บางออนจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแฟนคลับของผมเองครับได้ส่งของของขวัญมาให้เป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับข้างในบอกว่าเป็นผ้าสโรงนะครับขอขอบพระคุณแม่บังออนอีกครั้งเรียวมือน้อยๆของแม่บังออนที่บรรจงถักทอสโรงไหมเป็นกำลังใจไม่รู้ลืมเลยนะครับขอให้คุณแม่มีความสุขมั่งมีร่ำรวยเงินทองแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกหลานนานๆ นะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋า RM ปูนปูน